พดสงสัยชอบยูให้เลิกนิกกี้เศร้าก้อยยังไม่กลับมาลั่นมึงผิดเผยรูปจากฉากหนังเขาดีกันระวังจะกลายเป็นตัวเสือกไปสาพดสงสัยทำไมคนชอบยูให้เลิกกันนิกกี้เศร้าก้อยยังไม่กลับมาลั่นมึงผิดมึงต้องง้อในรูปเป็นฉากหนังเสือเพียนไม่เกี่ยวติช่าอย่าเอาไปโยงอีกวันที่17มีนาคม2566พจน์อานนท์ผู้กำกับคนสนิทนิกกี้ณฉัตรออกมาโพสต์ภาพจากฉากในหนังเสือเพียนของตัวเองซึ่งนิกกี้ร่วมแสดงด้วยพร้อมเผยเรื่องราวของนิกกี้และให้กำลังใจให้ตามง้อก้อยให้สำเร็จทั้งยังเตือนคนที่อยู่ให้เขาเลิกกันด้วยว่าไม่เข้าใจทำไมคนสมัยนี้เขาชอบยูให้คนนี้คนโน้นเลิกกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่สนิทกับนิกกี้แล้วก็เจอกับมันมาตลอดเห็นมันตั้งแต่วันแรกที่มันจีบก้อยที่เซ็นทรัลอิสวินเรายังถามมันตลอดว่าคนนี้ใช่แล้วเหรอมันยังบอกใช่แน่นอนที่ผมรักเขาหลังจากนั้นก้อยก็มารับมาส่งที่กองเป็นประจำก็น่ารักดีก่อนมีข่าวก็ยังคุยกับนิกกี้อยู่เพราะนิกกี้มาถ่ายหนังเสือเพ่นเกือบทุกวันมันก็ยังเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าถ้ารักเขาก็ต้องไปง้อเขาเพราะมึงผิดมันยังบอกเลยคนนี้ผมแต่งงานแน่รออีก 2-3 ปีคนนี้เขาดีกับผมเขาไม่เหมือนคนอื่นก็เห็นนิกกี้มันแคร์ก้อยตลอดขนาดไปถ่ายหนังในสถานที่แห่งหนึ่งผู้หญิงมากธรรมดามันต้องกระโดดโลดเต้นแล้วนะแต่วันนั้นมันนิ่งสงบก็เลยถามมันคำตอบคือก้อยยังไม่กลับมาเลยพี่เราก็เลยบอกใจเย็นใจเย็นมึงผิดมึงต้องง้อถ้ามึงรักเขาหลังๆมาเห็นข่าวแบบนี้สงสารนิกกี้มันมองเหมือนคนคิดเยอะเลยไม่กล้าคุยกับมันในรูปเป็นฉากในหนังเสือเพ่นนะไม่เกี่ยวอะไรกับติช่าอย่าเอาไปโยงอีกสู้ต่อไปน้องรักถ้ารักก็ต้องทนแต่คนที่ไม่เกี่ยวอย่าไปยุให้เขาเลิกกันของแบบนี้เป็นเรื่องของเขาสองคนเวลาเขาดีกันระวังจะกลายเป็นตัวเสือกไปสารวมทั้งกูด้วยรักเขาก็ต้องทนนะไอ้น้องรักไม่มีอะไรมากกูมาโปรโมทหนังไม่ได้เสือกเรื่องของเขาเรื่องของกูยังเอาไม่รอดมันผจญมันเยอะเหลือเกินมันยังมาเวียนไหวตายเกิดอยู่ใกล้ตัวกูนี่ชอบเสือกเรื่องของกูกันจังฟ้องเจ้านายตลอดอย่าให้กูขึ้นนะก็จิกไม่ปล่อยแน่พจน์อานนท์คนเดิมจะกลับมารออีกสัก 2-3 วันก็เอามึงบรรลัยแน่อีสาดแดดยาย่าขอโทษมาริโอกับแฟนกลัวเข้าใจผิดหลังณเดชออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนน้อยใจวันที่16มีคอนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันมาร่วมงานเปิดตัว Oppo Find N2 Flip ที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาในฐานะพรีเซนเตอร์หลังจบงานนางเอกสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่แฟนหนุ่มณเดชคูกิมิยะหรือแบร์รี่ออกอาการไม่ปลื้มที่ยาย่าไปบอกว่าหลงความหล่อของมาริโอเมาเรอร์เรื่องที่เราพูดถึงมาริโอแล้วพี่แบร์ออกแนวน้อยใจคือวันนั้นที่คุยกับพี่แบร์หนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วพี่แบร์น่าจะแปลไปในทางที่ความหมายมันเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ได้ใช้คำว่าหลงนะคะพี่แบร์อะเอามาพูดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคุยกับพี่แบร์แล้วว่าถ้าอยู่จะไปพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันช่วยแปลให้มันถูกหน่อยได้ไหมหัวเราะขอยืนยันคำเดิมค่ะณตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นรู้สึกว่าพี่โอหล่อมากๆจริงๆอันนี้พูดจากใจแล้วตอนเล่นละครก็อินคาแรคเตอร์รู้สึกว่าพี่โอหล่อมากจริงๆแต่พี่แบร์ไปใช้คำว่าหลงไม่ได้ใช้คำนี้นะเขาไม่โอเคที่เราไปชมคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ไปถามเขาเองแต่ก็แอบเกรงใจพี่โอและเกรงใจแฟนพี่โอด้วยว่าไปทำให้เขารู้สึกอะไรกันหรือเปล่าจะบอกว่าเสียใจพี่แบร์หึงหัวเราะอืมย่าชมพี่แบร์หรือยังหนูชมเขาทุกวันไม่มีวันไหนที่หนูไม่ชมว่าหล่อในสายตาย่าพี่แบร์หล่อยังไง
อันนี้หนูไม่ได้พูดเอาใจนะแต่พี่แบร์เขาหล่อจากข้างในหน้าตาทุกอย่างเป็นศูนย์เลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในได้พูดแบบนี้กับเขาไหมบอกเขาทุกวันเลยหัวเราะที่เขาเล่าเรื่องนั้นเพราะอยากแกล้งเราหรือเปล่าหนูว่าเขาพูดตลกเฉยๆค่ะเหมือนอยากให้แฟนสนใจแล้วตอนเล่นละครกับพี่แบร์เรารู้สึกเหมือนตอนที่เล่นกับพี่โอ้ไหมหนูว่าด้วยเนื้อเรื่องมันต่างกันเยอะมากๆมันไม่ได้เป็นแบบเด็กสาวคนหนึ่งที่หลงผู้ชายอะไรแบบนี้แล้วเขาชมเราบ้างไหมพี่แบร์บอกว่าตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยไม่จริงเขาไม่ได้พูดอันนี้แน่นอนเพราะหนูจำได้ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกไม่ได้รู้สึกรักแรกพบเขาน่าจะคิดว่าหนูสวยจากข้างในเหมือนกันค่ะยิ้มคือเราอยู่กันได้เกือบ12ปีเขาก็ต้องคิดว่าหนูสวยจากข้างในด้วยค่ะอย่างนี้เราจะไม่กล้าไปชมคนอื่นให้เขาได้ยินอีกหรือเปล่าไม่ค่ะชมได้ค่ะหนูว่าในความสัมพันธ์หนึ่งเราต้องพูดกันได้ที่แบร์มีชมนางเอกคนไหนสวยบ้างไหมเขาก็ชมนะชมทุกคนเลยว่ามีความพิเศษในแบบของเขาแล้วหนูก็เห็นด้วยมีภาพกินข้าวกันริมทางคู่รักติดดินจริงๆเราชอบเดินกันค่ะแล้วรถติดหิวมากๆเลยแวะซื้อทานเราก็เป็นเพื่อนกับพี่แถวนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเดินบ่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยค่ะเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่แบร์ไหมเคยค่ะถ้ารถติดมากๆเราไม่ชอบนั่งรถกันค่ะก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์กลัวไหมพี่แบร์ขับซิ่งไหมแม่ยืนมองหน้าหนูอยู่ค่ะหัวเราะพี่แบร์ขับรถดีมากค่ะแต่ถ้าแม่ปลาไม่อยู่ตรงนี้ก็เสียวนิดหน่อยไม่หรอกค่ะคือเราไม่ชินไม่ได้นั่งบ่อยมากแล้วรถมันติดรถมันเยอะนุ่นสุทธิภาตอบคนถามแปลงเพศจุกความในใจคลิปแจ้สนมปาดหน้าก็เจอบูลลี่ถึงกับถามนุ่นอุ่นผิดอะไรคนในกองถ่ายยังบูลลี่คุกคามนุ่นสุทธิภาตอบให้ชัดๆหลังเจอถามแปลงเพศหรือยังความในใจโดนบูลลี่เคยฟ้องเมียแจ๊สนมปาดหน้าก็ยังโดนถามนักแสดงสาวนุ่นสุทธิภาหลังออกมาเป็นยูทูบเบอร์และกำลังมีประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกโยงกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าความรักกำลังสั่นคลอนหรือเปล่าหลังมีกระแสสะพัดเรื่องเลิกราโดยย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานุ่นเคยออกมาโพสต์คลิปความในใจโดนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงใหญ่มีคนมาพูดล้อเลียนทำเสียงใหญ่ใส่ตอนหนึ่งในคลิปคิวและเอนี่มันตัวชั้นนายะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาตอบคำถามที่มีคนสงสัยถามว่าแปลงเพศหรือยังโดยนุ่นจุกแทบไม่อยากจะตอบแต่ก็ได้ตอบว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นชนีเราเป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเราเป็นสาวสองก็เข้าใจไปดิก็ไม่ได้แคร์อะไรโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่สนใจเราโดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีไปทำงานกองถ่ายเรามีสัมมาคารวะนะไหว้ทุกคนเรามีมารยาทคุณเพิ่งเจอฉันครั้งแรกแต่คุณสวัสดีค่ะทำเสียงล้อเลียนเสียงใหญ่ใส่เราก็เป็นคนที่มีความรู้สึกค่อนข้างอ่อนไหวมากคุณเป็นอะไรมากไหมบูลลี่เราทำไมต้องบูลลี่เราด้วยเราไปทำอะไรให้คุณตลกอะไรกันเราไม่ติดกับคนที่สงสัยอะไรในตัวเราทุกคนมีสิทธิ์สงสัยแต่การที่คุณมาบูลลี่คนอื่นแล้วมาพูดใส่แบบนี้มันเป็นการคุกคามมันไม่มีคำจะด่าไว้คนเราไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์ถ้าคุณยังพูดจาแบบนี้ขณะที่ล่าสุดนุ่นโพสต์คลิปกับแจ๊สชวนชื่นและแจงปุณณาสาภรรยาหยอกกันเล่นๆแกล้งเอานมปาดแจ๊สคลิปคนดูกว่า7ล้านวิวก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อีกเรื่องเพศของนุ่นกูหาค้นหานุ่นสุทธิภาเพศอะไรซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าผู้หญิงนี่แหละแต่เสียงใหญ่เหมือนแฟนผมพอยอตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมันมีเสน่ห์ไปอีกแบบเอาจริงๆผู้หญิงจริงๆค่าแต่เสียงใหญ่เป็นต้น